แควน้อยได้หรือไม่ครับเทียบสัดส่วนครับก็เป็นทางด้านพลอยแพรวนะครับที่อายุมากกว่า5ปีครับก็ได้ในเรื่องของกระดูกประสบการณ์นะครับแต่ว่ามุมขาวนี่แควน้อยครับมีแน่นอนครับหัวจิตหัวใจความเป็นนักสู้ครับมาจัดเต็มแน่ฮะสำหรับการแข่งขันไทยไฟไทยเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับว่าจะจบลงแบบไหนครับแต้มสำคัญแต้มแรกครับของทั้งคู่จะไปที่ใครครับเตะไปก่อนครับแลบลิ้นเดินเข้าใส่ครับก้มหน้าก้มตาแต่ในใจคิดอะไรอยู่ไม่รู้นะครับนี่ครับอย่าคิดนานครับโดนเข่ามาซะเลยครับแควน้อยโอ้โหเอาละครับแม่ทักทายแรงๆเลยนะครับแควน้อยเนี่ยใส่ความยาวแม่แต่ว่าหมัดของพลอยแพรวครับเริ่มที่จะชวัดชเวียนมาแล้วครับเกี่ยวไปค้างไว้นิดเดียวครับนี่เตะซ้ายครับเตะขึ้นบนเตะซ้ายครับเจอมวยหมัดครับต้องเตะให้แขนอ่อนก่อนนะแขนห้อยก่อนนะพี่เอกนะเอาเดี๋ยวดูห้อยไม่ห้อยครับเดี๋ยวดูครับเตะไปเตะมาเอาทีบไว้ก่อนเตะซ้ายครับเอาเจอหมัดมาแล้วครับก็พยายามระวังตัวไว้หลบไว้ก่อนครับวงในแทงเข่าซ้ายครับพยายามเหน็บขวาไปอีกดอกนึงครับพลอยแพรวๆโอ้โหคู่นี้ครับยกแรกเปิดเกมออกอาวุธใส่กันแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะครบ3ยกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตัดพี่เลี้ยงกรรมการไม่ค่อยได้ให้คะแนนเอาละครับลุยกันต่อครับแควน้อยนี่น่าจะรู้พิสงหมัดของพลอยแพรวๆเป็นอย่างดีเลยครับไม่อยากที่จะเข้าไปแลกมั่วดูครับตั้งสติตั้งการเอาไว้แน่นครับโอ้แต่ว่าหมัดนี่แหละครับแบบคาดเชื่อครับมันตื่นเต้นแบบนี้ครับโอ้โดนหมัดโดนศอกเข้าไปแล้วพลอยแพรวโอ้แล้วจุกเลยครับเดี๋ยวไหวไหมครับต่อไม่ต่อครับจุกครับแม่เตะถีบอยู่ดีๆครับกำลังพลิ้วเลยครับพอเจอประกบในหายใจต้นคอเสียบเข่าแล้วนี่ครับทีไปอีกทีนึงครับคนจำเบ้าผู้ชายโอ้โหแม่ไประวังหมัดแล้วครับแต่เจอเข่าครับกระซ้วเข้าไปครับโอ้ถึงกับสุดเลยนะครับเอาครับตอนนี้ตกที่นั่งลำบากซะแล้วครับโอ้โอ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับแทงเป็นกระสอบทรายเลยครับแม่แทงแบบเอาครับเป็นลูกเป็นหลานไปเลยนะครับแทงแบบนี้ครับตีไม่เลี้ยงเลยครับพลอยแพรวจบแรกคู่หนึ่งนะไปคู่แล้วครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่ากุหลาบขาวเนี่ยถ้าเจอกับพลอยแพรวเนี่ยเข่าใครจะดีกว่ากันนะกระสวงครับคู่ต่อสู้มาทั้งคู่ครับทั้งกุหลาบขาวดูจังหวะภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหจังหวะเสียบเข่าครับโอ้มุมเดิมเลยนะครับเข่าขวาเนี่ยเข้าซี่โครงครับนี่ฮะโอ้โหจึ๊กเข้าไปจึ๊กเข้าไปครับทีที่3เหมือนกันเลยนะโอ้โหเข่าครับถือว่ากลายเป็นว่าวันนี้ครับน็อกกันด้วยเข่าเนี่ย2คู่รวดครับแดงตีครับนี่ครับโอ้ใช้โครงที่สุดท้ายครับทีมงานของเรานี่ก็ซูมให้ดูนะให้ดูกันชัดๆครับโอ้โหดอกสุดท้ายครับเข้าเต็มๆเข่าเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาครับพยายามที่จะกัดฟันสู้ต่อครับทางด้านแควน้อยโอ้แต่พลอยแพรวๆนี่แกแข็งจริงนะฮะเนี่ยกดมาเสียบเนี่ยดูมือขวานะครับกดคอมากดให้อยู่ก่อนครับกดให้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแควน้อยนี่โอ้ยากที่จะโต้แล้วครับช่วงหลังๆเนี่ยครับนี่คือช็อตที่2แล้วนะครับพอโดนเข้าไปก็เด้งเป็นกุ้งเต้นเลยครับเข่าแต่ดอกเนี่ยครับต้องสกูถอยหลังนะครับแทงเป็นกระสอบทรายที่ค่ายเลยครับพลอยแพรวๆครับกระซวกเข้าไปแบบนี้ครับโอ้โหไปตั้งแต่เข่าที่2แล้วครับไม่ต้องแทงต่อแล้วครับจบยกแรกเลยนะครับรวดเร็วอะครับนี่คือชมหน้าของผมขอประกาศคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับ and the winner is black corner พลอยแพรวฟอร์มจังหวัดขอแก่ครับเอาละครับก็เป็นพลอยแพรวครับที่เป็นฝ่ายขวาใจไปครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในสาย B ครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจครู่เดียว